สวัสดีครับพบกับผมโต๊ะชูเนลครับกับไทยแลนด์แบ็กเที่ยวสุดสิบครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างขายยาเบอร์ลินครับเป็นตึกสีเหลืองๆอยู่ตรงสี่แยกเสือป่าครับเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครครับนี่ครับผมป้ายยาสมัยก่อนครับห้างหุ้นส่วนจำกัดขายยาเบอร์ลินนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าเบอร์ลินดิสเพนซารีคอมมานีนะครับไม่มีลิมิตแปลกนะโอเคนะครับและมาทางด้านนี้ครับเป็นตึกนะครับผมสมัยก่อนนะครับผมของห้างขายยาเบอร์ลินนะครับนะครับสวยไหมครับด้านข้างนะครับอันนี้อันนี้ครับในของห้างขายยาเบอร์ลินเลยเป็นด้านนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตึกเก่าเล่าตำนานนะครับผม3ยุคด้วยกันนะครับผมเริ่มจากยุคแรกถึงเริ่มต้นนะครับพุทธศักราช2404ถึง2460ลักษณะอาคารเป็นตึกแถว2ชั้นกระแพงกออิฐถือปูนหนาเป็นโครงสร้างและตำหนักนิยมประดับลวดลายปูนปั้นปานกรอบหน้าต่างนะครับเสาอิงค้ำยันหน้าจั่วและเสาได้รับอิทธิพลจากรูปแบบประเดิมสองนีโอคลาสสิกและปอลาเดียนซึ่งเป็นที่นิยมในยุโรปในคริสต์ศักราชหรือข้อสอนะครับที่18-19ผมสมัยรัชกาลที่4นะครับผมต่อไปเป็นสมัยรัชกาลที่5ครับจะขยายขึ้นมานิดนึงนะครับผมยุคที่2ครับถึงยุคเปลี่ยนแปลงพุทธศักราช2450ถึง2480อาคารในยุคนี้ครับยังมีรูปแบบต่อเนื่องกับยุคแรกแต่มีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในการก่อสร้างโดยมีการใช้คอนกรีตสำเร็จเป็นหลักนะครับทำให้โครงสร้างเบาลงสามารถสร้างอาคารได้สูงขึ้นมีจำนวนชั้นมากขึ้นการประดับตกแต่งลดลงไปตามรูปแบบสมัยใหม่หรือโมเดิร์นตามความนิยมในช่วงนั้นตึกห้างขายยาเบอร์ลินสร้างขึ้นตามลักษณะสถาปัตยกรรมในยุคนี้คือตึกนี้แหละครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้แหละครับเหมือนกันในสถาบันสถาปัตยกรรมในยุคนี้พอดีและตรงกับรัชกาลที่5นะครับต่อไปครับเป็นรัชกาลที่6ครับยุคที่3ถึงช่วงหลังสงครามครับผมพุทธศักราช2470ถึง2518นะครับอาคารที่สร้างขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นี้จะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่นิยมทั่วโลกอาคารเหล่านี้ไม่เน้นการตกแต่งความยวดงามใช้เหล็กกระจกและคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุหลักนะครับผมโดยอ้างอิงจากหนังสือถนนเจริญกรุงตอนบนแต่งโดยยงธนิษฐ์พิมลเสถียรปีที่พิมพ์ครับ2552สำนักพิมพ์อีโคโมสไทยก็คือหน้าตาแบบนี้เป็นของสไตล์รัชกาลที่6นั่นเองนะครับโอเคThe building with history ใช่ไหมโอ้โหยาวมากๆนะครับโอเคแล้วนี่ครับเป็นรูปเปิดครับผม Berlin Pharmaceutical Industry นะครับชั้น1ชั้น2ครับชั้น3ระเบียงสวยมากนะครับโอเคนี่ครับขายยาเบอร์ลินนะครับโอเคตามมาครับอันนี้เป็นรูปคุณหมอชัยนุวัฒน์นะครับโอเคนะครับนี่เป็นเหมือนตำราสายเยอรมันนี่สเปเชียลเล่ประมาณนี้ภาษาเยอรมันนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นนับใบสั่งยาปิดเบอร์นะส่งให้ประชาชนผสมยานะครับเป็นใบเสร็จที่สวยงามมากๆนะครับอาจจะจ้าสักหน่อยนะครับผมและช่องนี้ครับเป็นช่องที่รับยาและจ่ายเงินนะครับอันนี้ก็เป็นยานะครับและนี่ก็เครื่องชั่งตรงยาอันนี้ก็สวยมากๆเป็นอะไรนะชิปปิ้งเซอร์วิสดอร์ฟิลเตอร์นะครับอีกรอบหนึ่งไหมนี่โอ้โหชัดๆโอเคแล้วก็แบบสแตนพื้นที่ผลิตยานะครับผมนี่ขอข้ามแล้วกันก้าวสู่ธุรกิจผลิตยานะครับก็เป็นกระเป๋าได้ดีพอดีนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาและบริษัทโรงงานได้รับการรับรองมาต
CEO ด้วยนะครับผมวันนี้ของห้างเบอร์ลินนะครับปีพ.ศ.2531นะครับโรงงานผลิตยาแห่งใหม่ย้ายฐานไปยังถนนร่มเกล้าบนพื้นที่21ไร่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการครับมีอาณาบริเวณกว้างกว่าพอที่จะพัฒนาได้มาตรฐานในการผลิตยามากขึ้นสายการผลิตตั้งแต่ห้องรับยาห้องผสมยาห้องอบยาห้องปอกยาจนถึงห้องประจุยาถูกย้ายฐานการผลิตไปที่โรงงานแห่งใหม่ทั้งหมดจากนั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดขายยาเบอร์ลินจึงได้จดทะเบียนใหม่นะเป็นบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจากจนปัจจุบันนะครับผมเบอร์ลินทูเดย์The factory expands and relocates to Romgaard Road in 1988, occupying 21 rise of land. The production process has been transferred to this new factory site to support the growing business and increasing production standards, meeting various international certifications. Pixel ISO 9001 ISO ICE PSN 17025 GSCP since then Berlin Pharmaceutical Limited Partnership has changed to a new registered name Berlin Pharmaceutical Industry Company Limited andis now widely known as one of the leaders in the industry today. Yeah. Okay, มาปิดท้ายกันที่เครื่องตอกยางยี่ห้อ Kors นะครับผมโอเคครับลงน้ำแล้วนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับนี่ครับผมจะออกไปรับประทานมิวเซียมคาเฟ่แล้วนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ